รายการ MTV สัปดาห์ที่8ผมคือเต้ดีเฟลซิเกอร์และพบกับเราทุกอาทิตย์ถ้าไม่พบกับเราทุกอาทิตย์คุณก็เปิดคลิปเก่าดูแล้วคุณก็พบกับเราทุกอาทิตย์เหมือนเดิมวันนี้ไม่หานะครับเรามีสถานการณ์ฉุกเฉินที่แจ้งเข้ามาว่ามาเฟียอีโมจับแฟนรายการของเราไปเรียกค่าไถ่เหตุการณ์เป็นยังไงเราต้องไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะไปให้หัวหน้าเลยไหมจัดไปจัดเฮ้ยน้องฟังวงอะไรวะฟังทิศอบเฮ้ยนี่มึงชาวร้อนว่ะไหนเนี่ยจะไปหัวหน้าดีกว่าไปไปไปพี่อะไรเนี่ยไปไปไอเหี้ยหัวหน้ากูจับแฟนรายการในเอ็มทีวีมาเนี่ยไปมาเอามาเอามาหัวหน้าเนี่ยอะไรอ่ะขี้ดิใครส่งมาให้อ่ะรายการเอ็มทีวีส่งมาว่าแล้วเนี่ยยังเป็นเจ้าว้าวไอ้ยะหัวหน้าเอาไงกับไอ้เฮียนี่ดีอ่ะมึงชาวใช่ไหมกูจับมึงเรียกค่าไหนเฮ้ยมึงกลัวมันเนี่ยมึงกลัวไหมกูถามมึงกลัวไหมกลัวบ้างไหมกลัวบ้างไหมเฮ้ยมึงเอาโทรศัพท์มากูจะขอโทรคุยกับเบนลิฟเฟอร์แม่งหน่อยเฮ้ยเป็นผู้หญิงแล้วด้วยมันพูดอะไรมั่งอ่ะยอดเงินของคนใกล้จะหมดกรุณาเติมเงินด้วยค่ะไอ้สัตว์แม่ย้อยไอ้สัตว์มึงใช้ไอโฟนมึงไม่ตามๆวะนี่ครับพี่เอามาฮัลโหลเบนลิฟเฟอร์เหรอไอ้สัตว์กูแฮงกิ้งอยู่เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยกูจับแฟนรายการมึงอ่ะมึงยาวไงเนี่ยกูจะให้มึงมามาเลือกมาช่วยมันมีอยู่2วิธีมึงมานะมึงแน่จริงเหรอมึงแน่จริงมึงเจอกับเพื่อนกูดีกว่าเดี๋ยวกูส่งจ็อบบี้มาคิวรี่ไปจบกูจะแฮงต่ออะไรอีกเหี้ยมันแน่ทำไมวางโทรศัพท์กันด้วยอ่ะโทรศัพท์กูแฮงกิ้งได้แฮงกิ้งพี่เลยกูมึงงัดกับมึงแล้วไอ้หอหักเชิญนั่งเฮียพี่มึงนั่งนั่งไปเถอะโอ้เลือกมาจริงไหนมีอะไรให้กูเลือกกูไม่ต้องท้ายมึงเลือกระวังจำเจ้าหัวหน้ากูเล่นไพ่แข่งกับมันมึงจะเลือกทางไหนฮะไอ้กูหัวหน้ามึงไงขอโทษครับเชี่ยมันก็สนุกอยู่หรอกแต่แม่งติดเลทตรง YouTube ไม่ได้งั้นอันนี้ดีกว่าเฮ้ยแจกไปเฮ้ยฝากเพื่อนแป๊บนึงแจกดีๆนะเว้ยเฮ้ยใส่ขอไปมึงมีอะไรอยากจะสั่งเสียก่อนตายไหม มึงคิดว่ามึงมีปืนแล้วกูจะกลัวเหรอกูมีอาวุธของกูมากูมีบริการของกูเปิดไพ่กูป๊อก9 2เด้งกูป๊อก6 3เด้งกูล็อกกับมึงมึงแพ้เขามึงตายตากูบ้าแล้วล่ะพี่พีทบันเลงนี่มันของจริงมีใส่แจ็คนี่วะเ
บ้างล่ะกับรสชาติของเพลงล็อกเอาไปเลย10กิโลกับอีก1ล็อกว้าวันนี้เรามีแฟนรายการมาแนะนำเชิญครับชื่ออะไรครับดูรายการมานานหรือยัง3วัน3วัน3วันพูดไทยคุณพูดไทยได้ไหมผมพูดไทยได้เว้ยไอ้เหี้ยพบกับช่วงวักทิก2คราวนี้เบนิเฟอร์จะมาสอนวักอีกครั้งนะครับกับช่วงวักหมูพิกสควีลลิ่งพบกันสวัสดีครับผมเบนิเฟอร์และนี่คือช่วงวักทริก2นะครับตามที่สัญญากันไว้ที่เรียกร้องกันมามากๆเลยว่ากูอยากวักหมูได้คราวนี้ผมจะมาสอนพิกสควีลแต่ก่อนที่จะทำได้นั้นเราต้องมีการวอล์กซะก่อนด้วยการเปิดลำคอนะครับแค่นี้ไม่เพียงพอครับเราต้องเจ็บตัวสักหน่อยพี่ต้องการตัวช่วยขอแรกหน่อยนี่แหละครับเจ๋งมากเมื่อเราพร้อมสำหรับการวักหมูแล้วนะครับเราก็ใช้ปลายลิ้นของเราตรงนี้แตะเข้าที่เพดานปากแล้วก็ดูดลมเข้าไปแบบนี้คือการดูดลมเปล่าๆนะครับทีนี้การวักหมูเนี่ยเราต้องเอาลิ้นดันเพดานปากแล้วก็ดูดลมไปพร้อมกันเลย2อย่างเสียงที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้หลายคนอาจจะไม่ชินกับการดูดลมเข้าไปในปากอย่างนี้แรงๆนะมันจะทำให้คอคุณเจ็บก็ให้ฝึกบ่อยๆเปิดเพลงแล้วก็ดูดตามผมจะให้แบบฝึกหัดง่ายๆไปเอาไปซ้อมที่บ้านนะครับเวลาว่างๆให้พูดคำว่า breathe ที่แปลว่าเลือดออกด้วยการวักหมูเอาลิ้นดันไปดันปากดูดลมเข้าไปแล้วพูดคำว่า breathe พร้อมกัน3อย่างนั่นก็คือวิธีการวักหมูนะครับหลายๆคนคงอาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แต่ที่พูดไปนั่นคือวิธีของผมนั่นก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับวักทริก2สำหรับวักทริก3ก็ให้เอาภาค2กับภาค1มาบวกกันเดี๋ยวก็จะได้ภาค3เองวู้ฮู้ช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ช่วงกีตาร์ทริกโดยกิสเฮว่าเชิญชมครับสวัสดีครับผมพีทเฮวาแห่งรายการ MATWeวันนี้นะครับเราจะมาสอนการวอร์มนิ้วแล้วก็สวีปนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ผมพบบ่อยได้ทุกวันเลยเราเริ่มที่การวอร์มนิ้วนะครับวอร์มนิ้วเราก็จับอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเล่นช้าๆเฮ้ยพี่อยู่วงเซียนบูหรือเปล่าไม่เจอสายแจ๊คอะพอกษัตริย์กูลืมเมื่อไหร่ไปได้กูนั่งไปดูไปนั่งดูการวอร์มนิ้วเราก็เริ่มอย่างนี้นะครับผมตอนนี้เสียบสายแจ๊คละฟังแล้วก็ดูทำตามช้าๆนะครับกดอย่างนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆสายต่อไปแต่ว่าให้เริ่มต้นช้าๆนะครับอย่ารีบเล่นเดี๋ยวจะไม่เร็วนะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตแบบเร็วๆให้ดูนะครับถ้าคุณเริ่มช้าๆคุณก็ทำแบบนี้ได้ต่อไปผมจะสอนไดบอมนะครับการจะทำไดบอมได้ก็ต้องมีกีตาร์นะครับแล้วก็มีคันโยกหรือที่เขาเรียกว่าแวมมี่บาร์นะครับเรามาเริ่มเลยดีกว่าขั้นแรกคุณต้องกดโน้ตฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกคืออะไรคุณแตะสายเบาๆแล้วคุณก็ดีดแล้วปล่อยสายทำอย่างนี้แล้วคุณก็โยกคันโยกแบบนี้มันพัดชีปี้มังแตกนี่หว่าไปทำอะไรมาแขนหักแพงกิ้งบนตัวส้วมมาถ้ามีท่าไหนแขนหักได้ทำหลายท่าเลยล่ะก็จบไปแล้วนะครับกับกีตาร์ทริกครั้งแรกของเราพบกันใหม่ครั้งหน้ากับกีตาร์ทริก2ถ้าคุณไม่พบคุณก็เปิดคลิปเก่าแล้วคุณก็เจอผมทุกอาทิตย์ตรงนี้นะครับ
คือชั้นนอกของผมเองมีเพลงคอฟเวอร์หลายๆเพลงนะครับเข้าไปดูกันได้สุดท้ายนี้นะครับผมก็มีบทเพลงหนึ่งอยากจะมอบให้ทุกคนนะครับจงฟังดีเป็นยังไงกันบ้างกับพี่ต้าทิกเปียกเลยใช่ไหมและนี่คือยามิวฮาเราเพิ่งพอพันเสร็จสำหรับใครต้องการจะทำซื้อไม่มีขายเพราะพวกคุณเพิ่งเอาไปปิ้งลูกชิ้นแดกกันหมดแล้วขอบคุณที่มาพอดีเลยฝากยามิวฮาหน่อยเอาไว้มันเยอะครอบครัวไปในมือเย็นเลยระหว่างที่เรากำลังเตรียมมือเย็นเราไปฟังความคิดเห็นจาก M Shadow ดีกว่าใช่มั้ยครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจาก M Shadow มาร่วมรายการนะครับเรามาเริ่มกับคำถามแรกกันเลยดีกว่า How the hell could you let my partner go? He's a fucking living legend. Are you insane? I'm not insane. I'm not insane. Bullshit. I don't trust you. You are insane.I'm not insane, I'm not insane. Come on, man, don't scream. I can fucking hear you already. It's too loud. Hey, what's your favorite track from City of Evil album? The Beast in the Highland. Hey, what's your opinion about the recent election in Thailand? Selfish agenda once again.What do you have to say to the protesters in Thailand? Your fucking nightmare! Alright, okay, back to the music. When you're exhausted from screaming, what do you drink? Now once again. สุดท้ายแล้วนะครับก็ทางรายการก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ M Shadow มาร่วมรายการกับเรานะครับ Last question. What would you want to say to Thai fans of MATV?นี่คือรายการ MATV สัปดาห์ที่8และนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการครับฮ่าฮ่าพัชชีเรียบร้อยมื้อเย็นเราขลบหนังไข่แมวมาห่อหนังไข่แมวนี่มันคิดตัวเมียมั้ยเถอะเฮ้ยโอ้โหนี่รู้ละอืมโอเคเอาเอาไปแบ่งๆนะสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามคลิปของเรานะครับสามารถติดตามได้ทุกอาทิตย์หากคุณไปพบกับเราทุกอาทิตย์คุณก็ดูคลิปเก่าเราโคตรพวกเราทุกอาทิตย์เหมือนเดิม